สวัสดีค่ะหมอแพทย์หญิงกุลพรพัฒน์เบญญาจิราภัทรกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศิริแพทย์เทพารักษ์ค่ะเชื้อไวรัส RSV นะคะย่อมาจาก Respiratory Syncytial Virus ค่ะเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจติดได้ทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าจะติดได้บ่อยมากในเด็กเล็ก 90% ของเด็กเล็กเนี่ยจะเคยติดเชื้อ RSV มาแล้วอย่างน้อย1ครั้งภายในอายุ2ขวบปีแรกค่ะเชื้อนี้จะระบาดเยอะในหน้าฝนและหน้าหนาวเรามีโอกาสติดซ้ำได้หลายครั้งการติดต่อกันเนี่ยก็จะติดต่อกันผ่านทางการไอจามน้ำมูกหรือว่าสารคัดหลั่งที่กระเด็นเข้าเยื่อบุตาหรือเยื่อบุจมูกค่ะเชื้อนี้จะมีระยะฟักตัวทั้งหมด 2-8 วันค่ะเด็กๆที่ติดเชื้อนะคะจะมาด้วยอาการของติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมีไข้มีไอจามมีน้ำมูกมากมีเสมหะมากถ้าเกิดว่าติดเชื้อลงไปในทางเดินหายใจส่วนล่างเนี่ยก็จะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจอกบุ๋มมีอาการหายใจวีดหรือหายใจวีดแล้วก็มีอาการเขียวได้ค่ะดังนั้นถ้าเด็กๆที่มีอาการติดเชื้อแล้วมีไข้สูงมีอาการหายใจที่เหนื่อยขึ้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องพาน้องมาตรวจกับแพทย์ทันทีค่ะการรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการนะคะให้ยาลดไข้อาจให้ยาละลายเสมหะและอาจจะต้องช่วยดูดน้ำมูกในเด็กเล็กรวมถึงการดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อลดอาการไอค่ะปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนสำหรับ RSV นะคะการป้องกันเราจะทำได้โดยการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับคนที่ป่วยการหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดการล้างมือบ่อยๆค่ะแล้วก็การป้องกันเวลาไอจามค่ะในเด็กที่ได้กินนมแม่นะคะจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ RSV และช่วยลดความรุนแรงของการแสดงอาการของโรคได้ค่ะ